สนับสนุนโดยหมอกรการันตีดูดวงแบบสดๆดวงชีวิตดวงปีรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากจะรู้นะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับทุ่มงบ12ล้านเพื่อให้นักตบสาวไทยไปโอลิมปิก2020ให้ได้ซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลเตรียมใช้งบ12ล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดศึกลูกยางโอลิมปิก2020ทีมหญิงในรอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียระหว่างวันที่ 7-12 มกราคมปีหน้าซึ่งภายหลังจากเว็บไซต์สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB นะครับยืนยันว่าโปรแกรมให้ประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020ทีมหญิงรอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม2563พร้อมระบุสถานที่เอาไว้คือจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนโซนทวีปเอเชียเพียงทีมเดียวเท่านั้นเพื่อไปในรอบสุดท้ายโตเกียวเกมนะครับซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมที่จังหวัดนครราชสีมาเอาไว้แล้วโดยเตรียมงบประมาณไว้ที่12ล้านบาทในการจัดเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากที่ผิดหวังอย่างหนักมา2ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้กล่าวว่าส่วนนักกีฬาก็เตรียมความพร้อมกันตลอดหลายคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งน้องบีมนะครับบีมพิพิชญาก๊กลำหัตถยาบำรุงสุขแล้วก็อัชราพรคงยศแต่ว่าน่าจะหายเจ็บก่อนการแข่งขันในเดือนมกราคมปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นายกสมาคมยืนยันนะครับว่าสามสาวนะครับที่เราคิดถึงกันนะครับน้องบีมน้องเตยแล้วก็น้องเพียวนะครับหายอย่างแน่นอนแล้วก็นายกสมาคมได้กล่าวต่อว่าเป้าหมายของเราคือต้องไปโอลิมปิก2020ให้ได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ทีมที่จะมาร่วมแข่งขันก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเกาหลีใต้เป็นทีมเต็งเช่นเดียวกับคาซัคสถานและอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมากแต่การเป็นเจ้าภาพทำให้ไทยมีโอกาสได้มากขึ้นนายกสมาคมได้กล่าวไว้นะครับแต่ว่ายอดมานั่งศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าทำไมต้องใช้สนามที่โคราชเป็นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับย้อนไปนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2013นะครับไทยเคยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียมาแล้วในครั้งนั้นนะครับที่สนามโคราชก็สามารถเอาชนะญี่ปุ่นนะครับไปได้แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2มาครองท่ามกลางกองเชียร์กระหึ่มชาติชายฮอลและห้อง MCC ฮอลศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับในครั้งนั้นก็เป็นที่ฮือฮานะครับที่สาวไทยสามารถตบสาวญี่ปุ่นได้ชนะไปได้นะครับทำให้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โคราชถูกเลือกเป็นสนามในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวยอดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ8ทีมนะครับ8ทีมที่จะแข่งในครั้งนี้นะครับ1ก็คือไทยก็เป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็2เกาหลีใต้3คาซัคสถาน4ไต้หวันนะครับ5อิหร่าน6อินโดนีเซีย7ออสเตรเลียและ8ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็น8ทีมที่จะต้องเจอกันที่โคราชนะครับอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็บางคนที่ไม่ได้ไปเชียร์ที่สนามที่โคราชนะครับเพราะว่ายอดคิดว่าตั๋วต้องขายดีแล้วก็เต็มทุกแมตช์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นมหากรรมกีฬาที่เราตั้งตารอคอยมานานมากแล้วนะครับสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกมแต่ว่าดีใจในระดับตอนแรกก็ดีใจเนาะว่าเราเป็นเจ้าภาพแต่ดีใจอีกระดับนึงก็คือว่า
ใช้สนามโคราชที่เราเคยชนะมาแล้วหลายๆแมตช์นะครับในการแข่งขันนะครับก็ยอดก็มีข่าวอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปทำช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ